ที่ตลาดสำเฮงเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่เป็นแหล่งรวมสินค้ากิฟต์ช็อปร้านขายของขวัญจำนวนมากนะคะทำให้วันนี้ค่ะหลายคนใช้โอกาสในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะมาหาซื้อของขวัญปีใหม่กันที่นี่รวมไปถึงมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อสินค้าส่งไปขายต่อด้วยนะคะทำให้บรรยากาศที่ตลาดสำเฮงค่อนข้างเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะจะเห็นว่าบรรดาร้านกิฟต์ช็อปร้านขายของขวัญที่ตลาดสำเพ็งวันนี้นะคะมีลูกค้าทยอยมาซื้อของขวัญของจับสลากกันอย่างต่อเนื่องทำให้บรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้านะคะแต่ในเรื่องของกำลังซื้อค่ะจากการพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ส่วนใหญ่บอกว่าลูกค้าหลายคนยังคงประหยัดนะคะเลือกซื้อของชิ้นเล็กลงหรือว่าซื้อในปริมาณน้อยลงค่ะโดยทีมข่าวได้พูดคุยกับนายประธานศิลาตระกูลนะคะเจ้าของร้านกิฟต์ช็อปในตลาดสำเพ็งบอกว่าบรรยากาศช่วงนี้คึกคักก็จริงนะคะคนมาเดินตลาดสำเพ็งกันเป็นจำนวนมากแต่ถ้าเทียบยอดขายเนี่ยกับลดลงจากปีที่ผ่านมากว่า 70% ค่ะปีนี้เนี่ยคือตกไปประมาณ 7-80% ได้ครับเพราะว่าธรรมดาทุกปีมันจะคึกคักกว่านี้แต่ว่าปีนี้เนี่ยเห็นได้เลยว่ามันเงียบเหงามากๆครับมันเป็นเพราะก็คิดว่าเป็นเพราะเศรษฐกิจมั้งครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเศรษฐกิจข้างนอกไม่ดีคือคนนะเวลาที่จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยคือแต่ก่อนเคยมาหาสินค้าชิ้นหนึ่งแบบหลายร้อยหรือว่าราคาเป็นพันแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือซื้อได้แบบในราคาแค่ไม่กี่บาทอะไรเงี้ยครับแต่ในขณะเดียวกันนะคะยังมีผู้ประกอบการส่วนหนึ่งค่ะที่มองว่าบรรยากาศการจับจ่ายปีนี้คึกคักขึ้นกว่าปีที่แล้วนะคะหนึ่งในนั้นคือนายธนกิจทองสมแก้วค่ะผู้จัดการร้านขายของตกแต่งบอกว่าปีนี้ยอดขายของทางร้านเพิ่มขึ้นราว 20% ค่ะก็รู้สึกว่าคึกคักขึ้นกว่าปีที่แล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศก็ลูกค้าอยากเดินมาช้อปปิ้งซื้อของมากขึ้นคนก็อยากออกมาเดินมาทำเราเริ่มเปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอยากจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นมากกว่าปีที่แล้วครับบรรยากาศก็คึกคักดีครับขณะที่มีการคาดการณ์นะคะจากทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะชี้ว่าการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้เนี่ยจะมีมูลค่ารวมทั่วประเทศนะคะกว่า 150,000 ล้านบาทซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงที่สุดในรอบ4ปีค่ะ